ก็เริ่มเห็นแล้วว่ากัญชานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษหลังจากรายงานการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการใช้กัญชาที่ประชาชนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานั้นทำให้เป็นสารพิษแล้วก็เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะสถานการณ์การต่างประเทศน่าจับตามองโดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งของมหาอำนาจกำลังบานปลายเริ่มต้นประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องมียี่ห้อไหนบ้างฮะที่ปลอดภัยก็ปรากฏว่าแอสตราเซเนกาก็ยอมรับครั้งแรกวัคซีนก่อผลข้างเคียงบางครั้งก็อาจจะถึงเสียชีวิตสำนักข่าว Independence ของอังกฤษรายงานว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่ฮะแอสตราเซเนกาออกมายอมรับได้ว่าวัคซีนป้องกันโควิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชื่อโควิดซิลนะครับสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ยากรวมถึงลิ่มเลือดนะครับและสภาวะเกล็ดเลือดต่ำอ้างอิงจากเอกสารของสารที่ RT News นะครับระบุถึงขั้นว่าผลข้างเคียงดังกล่าวบางกรณีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวในขณะที่มับขับไล่แล้วก็มีการล่าทูตของเยอรมนีในเวสต์แบงก์นะครับโมโหมอบอาวุธให้อิสราเอลเข็นฆ่าผู้คนในฉนวนกาซาเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำองค์การบริหารปาเลสไตน์ถูกไล่ล่าโดยฝูงม็อบผู้โกรธกริ้วและต้องหลบหนีไปขึ้นรถระหว่างเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยบิชิสนะครับในเวสต์แบงก์ขณะที่สื่อมวลชนบางรายนะครับรายงานว่าผู้แทนทูตรายนี้ตกเป็นเป้าหมายประท้วงสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศของเขาสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับฮามาสซึ่งสังหารผู้คนไปแล้วหลายหมื่นคนเลยทีเดียวในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เปิดเผยนะครับลำดับพันธุกรรมโควิด-19 คนแรกถูกไล่ออกจากห้องแลบของจีนนักวิทยาศาสตร์จีนผู้เปิดเผยลำดับพันธุกรรมของโควิด-19 ให้โลกรู้เป็นคนแรกเมื่อเดือนมกราคมปี2020โดยไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลจีนถูกห้ามไม่ให้เข้าทำงานที่ห้องแลบในจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจางหยงจินนะครับได้โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเขาและลูกทีมถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปในห้องปฏิบัติการการเคลื่อนไหวที่สะท้อนว่าจีนกำลังเพ่งเล็งการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องโควิด-19 นั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้ก็เปิดทำการเจรจาขอร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรออกัสเกาหลีใต้นะครับเปิดเจรจากับรัฐบาลของอังกฤษและออสเตรเลียนะครับขอความร่วมมือบางส่วนกับกลุ่มพันธมิตรความมั่นคงออกัสเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มออกมาประกาศว่ากำลังพิจารณาดึงญี่ปุ่นเข้ามาทำการร่วมกันนะครับในขณะที่บอยคอตทำพิษ KFC นะครับทุนหายกำไรหดปิดตัวกว่า100สาขาในมาเลเซียKFC ประกาศปิดสาขากว่า100แห่งในมาเลเซียโดยอ้างถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเครือร้านไก่ทอดเจ้าดังทนกระแสบอยคอตชาวมุสลิมไม่ไหวต้องปิดตัวหลังจากถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลที่ทำสงครามเข็นฆ่าปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานะครับในขณะที่ถนนไฮเวย์ในจีนเกิดการถล่มนะครับพื้นถนนคอนกรีตหลุดเปิดเป็นช่องรูโบว์ชัดนะครับรถระเนระนาดนะครับสุดสยองในมณฑลกวางตุ้งดับไป19รายสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว AP รายงานว่าถนนไฮเวย์จีนในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเกิดถล่มอย่างไม่คาดฝันในช่วงเช้ามืดนะครับพื้นถนนคอนกรีตหลุดตกลงมาด้านล่างเป็นช่องขนาดใหญ่ยาวเกือบ18เมตรไม่ไกลออกไปด้านล่างเห็นรถยนต์จำนวนหนึ่งระเนระนาดนะครับอยู่บนพื้นมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19รายนะครับอังกฤษก็เริ่มเนรเทศ
ข้าเมืองผิดกฎหมายจับขึ้นเครื่องพร้อมเงินสด 3,000 ปอนด์ไปรวันดานะครับหลังรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะรับเสียงเครียดนะครับผู้อพยพนับพันหายตัวลึกลับในลอนดอนสำนักข่าว AP กับเอเจนซี่รายงานรัฐบาลของอังกฤษเริ่มต้นส่งผู้อพยพผิดกฎหมายขึ้นเครื่องในกรุงคิตารีตามกฎหมายการนิรเทศผู้อพยพไปยังรวันดาที่อื้อฉาวนะครับของนายกรัฐมนตรียิกชี่ซูเน็กหลังจากเฉาหนักมีรายงานต่อมาผู้อพยพเตรียมนิรเทศนะครับเข้าร่วมหลายพันนะครับล่องหนไปยังกรุงลอนดอนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องหญิงจีนลักพาตัวเด็กวัย11ปีนะครับอ้างจะเอาไปเลี้ยงเป็นเจ้าสาวนะครับที่สมบูรณ์แบบของผู้ชายผู้หญิงรายหนึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานลักพาตัวเด็กหญิงวัย11ปีนะครับโดยเจ้าตัวอ้างว่าเอาไปเลี้ยงและอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้โตมาเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกสาววัย27ปีหญิงแซ่หยางบังเอิญได้พบเด็กคนหนึ่งนะครับเมื่อ13กุมภาพันธ์ปี2023ระหว่างเดินทางไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองลิวฝ่ายซุยมณฑลกุยโจวนะครับจากนั้นก็เกิดความคิดจะเอาเด็กไปเลี้ยงเพื่อเติบโตมาเป็นภรรยาที่ดีสำหรับผู้ชายซึ่งเธออายุแก่กว่าเกือบ20ปีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทหารอเมริกันก็เดินหน้านะครับสร้างท่าเรือลอยน้ำบรรเทานะครับทุกในฉนวนกาซามูลค่ากว่า200ขอไปฮะ320ล้านดอลลาร์สหรัฐเนทันยาฮูกล่าวนะฮะราฟาเต็มสูบนะฮะจะบุกราฟาอย่างเต็มสูบไม่สนดีนปล่อยตัวประกันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากองบัญชาการของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยภาพล่าสุดในความคืบหน้านะครับสะพานลอยน้ำนอกชายฝั่งกาซาที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาทุกข์เตรียมเปิดให้ได้ใช้ในทันทีในสัปดาห์หน้าเพนทากอนเปิดราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด320ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่าจะเดินทางเดินหน้าส่งกำลังบุกฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสไม่สนใจจะมีการวางข้อตกลงอื่นใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันในขณะที่ตีกันอุตลุดเลยนะครับฝ่ายต่อต้านลุยนะนักศึกษากลุ่มประท้วงที่ UCLA นะครับขณะที่ตำรวจนิวยอร์กบุกสลายม็อบที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเกิดการปะทะอุตลุดนะครับที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิส UCLA เมื่อกลุ่มต่อต้านประท้วงบุกเข้าไปลุยตั้งแคมป์ชุมนุมผู้ประท้วงต่อต้านสงครามในฉนวนกาซามีการชกต่อยปรักกันไปมารวมทั้งเตะและใช้ไม้ฟาดกันนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจนิวยอร์กบุกสลายการชุมนุมบุกยึดอาคารในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับและจับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านสงครามกาซาหลายสิบคนซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยชื่อดังเก่าแก่แห่งนี้กลายเป็นอัมพาตขณะเดียวกันก็สร้างแรงบันดาลใจเกิดการประท้วงทำนองเดียวกันขึ้นมาตามสถาบัน อุดมศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกานะครับสายควันก็เตรียมเฮนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับชงแก้นโยบายนะครับปรับหมวดกัญชาเป็นสารเสพติดความเสี่ยงต่ำสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าคณะบริหารของโจไบเดนปรับการจัดการประเภทกัญชาให้ถือว่าเป็นสารเสพติดที่อันตรายน้อยลงระดับเดียวกับยาเคและยาแก้ปวดที่มีโคเดอีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่นำไปสู่นโยบายสอดรับกับความเห็นของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยโพนะครับเมื่อเร็วนี้พบว่าชาวอเมริกันร้อยละ88ควรให้อนุญาตใช้กัญชาทางการแพทย์และทันตนาการอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเชิงปรากฏการณ์ฮะสงครามในฉนวนกาซายังคงเป็นประเด็นสำคัญฮะสหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนอิสราเอลนะครับขัดขวางการที่จะเนทันยาฮูจะต้องขึ้นศาลโลกกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าชาวยิวในฉนวนกาซาไปมากกว่า 39,000 รายแล้ว
นะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ยังคงช่วยเหลือนะครับคนในฉนวนกาซาด้วยการท่าสร้างนะครับสะพานเพื่อทำการช่วยเหลือหลังจากที่มีการส่งอาหารมาปรากฏว่าอาหารก็ไปตกใส่ประชาชนนะเสียชีวิตนะเพราะว่าบรรทุกมาแล้วก็ปล่อยทั้งล่มแล้วแย่งกันนะก็ตกมาประชาชนเสียชีวิตสถานการณ์จนถึงขณะนี้เบนจามินเนทันยาฮูนะฮะก็นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ไม่สนนะที่จะมีการเจรจาอื่นใดที่เกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวประกันก็ตามจะเดินหน้ากวาดล้างนะครับอิสราเอลในฉนวนกาซาทั้งหมดในเร็ววันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับประเทศไทยฮะปรากฏว่าโอซีฮีโนฮัตซ่าฮะโฆษกของกระทรวงสหรัฐอเมริกาบอกว่านะครับมอริชการ์เดนรัฐมนตรียุติธรรมนะได้มีการส่งข้อเสนอจัดประเภทกัญชาเสียใหม่นะครับให้ทำเนียบขาวเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่โจไบเดนนะครับถือว่าเป็นประธานดีคนแรกที่ทบทวนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมานะครับเห็นชัดเจนว่าโจไบเดนได้คะแนนเสียงมากขึ้นจากประเด็นดังกล่าวนะครับจากผู้คนวัยหนุ่มสาวสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งทำทุกอย่างเพื่อการเลือกตั้งที่เขาต้องเจอกับทรัมป์นะซึ่งทำการแข่งขันกันอยู่ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1970เป็นต้นมากัญชาถูกเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับเฮโรอีนยาอีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ LSC ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตทางการแพทย์รวมทั้งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปใช้ผิดๆนะครับแต่ภายใต้ข้อเสนอใหม่กัญชาจะจัดเป็นยาเสพติดประเภท3เช่นเดียวกับยาเคนะครับและยาแก้ปวดที่มีโคเคอีนนะที่ปรากฏว่าแนวโน้มจะทำให้สารเสพติดระดับต่ำถึงปานกลางทั้งบทลงโทษความผิดไว้ในความครอบครองทางกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จะรุนแรงน้อยกว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่านะครับเป็นต้นต่อสู่กระบวนการประเภทนะครับของกัญชาเสียใหม่อย่างเป็นทางการต่อไปทว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลายาวนานนะในการดำเนินการเพื่อเปิดทางให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นด้านบริษัท Nationalเคนนาซิสนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทกัญชาก็ระบุว่าข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้ธุรกิจกัญชาถูกต้องตามกฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะครับข้อลดข้อจำกัดขอสินเชื่อจากธนาคารต่างๆและรอดพ้นจากภัยคุกคามของตลาดผิดกฎหมายที่มีต่อตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนฮะซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เริ่มเห็นแล้วว่ากัญชานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษหลังจากรายงานการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการใช้กัญชาที่ประชาชนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานั้นทำให้เป็นสารพิษแล้วก็เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็ทำมาก่อนและสหรัฐอเมริกาก็กำลังทำตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นป
ปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีด้วยราชชื่นใจไพร่ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญKick.